ืบจากข่าวสนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณคุมเข้มไทยพบผู้ป่วยเมอร์สรายที่2เมื่อวันที่24มกราคม59ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเมอร์สรายที่2เป็นชายชาวโอมานวัย71ปีผู้ป่วยรายนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศโอมานแล้ว1สัปดาห์จากการไอและมีไข้โดยอาการไม่ดีขึ้นแต่ยังไม่ได้รอผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการก็เดินทางมายังไทยทันทีเพราะเชื่อมั่นในมาตรการรักษาโรคของประเทศไทยทั้งยังไม่มีการแจ้งประสานงานผ่านระบบส่งต่อระหว่างประเทศแต่อย่างใดและระหว่างเดินทางก็ไม่ได้แจ้งสายการบินว่าตัวเองป่วยผู้ป่วยได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่22มกราคม2559โดยทางสาธารณสุขได้รับตัวจากโรงพยาบาลเอกชนและเข้ารักษาในห้องควบคุมความดันเป็นลบหรือห้องแยกโรคที่สถาบันบำราศนราดูรกรมควบคุมโรคแล้วรัฐมนตรีสาธารณสุขกล่าวว่าการพบผู้ป่วยรายที่2นี้ถือว่าตรวจพบได้อย่างรวดเร็วภายใน10ชั่วโมงจึงมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อไปยังชุมชนเพราะสามารถควบคุมได้แล้วโดยขณะนี้ผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องแยกโรคสถาบันบำราศนราดูรอาการยังทรงตัวแต่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดขณะที่เครื่องโมสแกนที่สนามบินมีปัญหาไม่สามารถตรวจจับคนที่มีไข้ได้จึงเพิ่มมาตรการควบคุมคัดกรองทั้งบนเครื่องบินด่านตรวจคนเข้าเมืองและชุมชนสำหรับการติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยรายนี้ที่อยู่ในประเทศจำนวน250คนโดยเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง37คนหนึ่งในนั้นคือคนขับแท็กซี่ที่รับส่งผู้ป่วยซึ่งขณะนี้สามารถติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่ที่รับส่งผู้ป่วยได้แล้วและพามาไว้ที่ห้องแยกโรคสถาบันบำราศนราดูรจนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค14วันซึ่งผู้ที่โดยสารแท็กซี่คนดังกล่าวหลังจากรับส่งผู้ป่วยไม่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่อย่างใดส่วนผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำแนะนำให้แยกตัวเองลดการสังคมกับผู้อื่นและมีระบบติดตามจากเจ้าหน้าที่ทั้งนี้สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่กรมควบคุมโรครายงานว่าศูนย์ป้องกันและศูนย์ควบคุมโรคของยุโรป ECDC เมื่อวันที่14มกราคม2559มีการพบผู้ป่วยที่ยืนยันว่าเป็นโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สโดยมีผู้ป่วย 1,649 รายเสียชีวิต638รายจาก26ประเทศโดยส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิกาตาร์จอร์แดนซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรสส่วนในเอเชียพบที่เกาหลีใต้จีนมาเลเซียฟิลิปปินส์และไทยสนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณสืบจากข่าว